งานนี้สำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจที่สน.ทองหล่อต้องมีคำตอบให้กับสังคมไทยแล้วล่ะครับหลังจากสื่อระดับโลกอย่าง CNN นะครับได้ตีแผ่หรือจะเรียกว่าเป็นการแฉก็ได้นะครับโดยเป็นการแฉหลังจากเขาอ้างว่านักข่าว CNN อ้างว่าได้ไปสัมภาษณ์พันตำรวจเอกสัมพันธ์ซึ่งเป็นผู้กำกับสน.ทองหล่อคนล่าสุดนะครับว่าเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้รับเอกสารจากสำนักงานอัยการสูงสุดว่าสั่งไม่ฟ้องคดีของนายบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาทายาทของกระทิงแดงเนี่ยนะครับทุกคดีนะฮะทุกคดีแล้วอ้างด้วยว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ไม่ได้ท้วงติงเรื่องนี้หรือว่าเห็นคัดค้านนะครับจึงส่งเรื่องแจ้งมายังพนักงานสอบสวนหรือว่าสน.ในพื้นที่ที่รับผิดชอบคดีนี้ก็คือสน.ทองหล่อว่าสั่งไม่ฟ้องบอสทุกคดีนะครับเพื่อให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำการถอนหมายจับต่อไปนั่นก็หมายความว่าถ้าเรื่องนี้เป็นความจริงบอสก็เป็นคนบริสุทธิ์แล้วไม่ต้องหลบหนีไปต่างประเทศสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้แล้วนะครับเบื้องต้นมีการแจ้งซะได้ซ้ำไปว่าตำรวจก็แจ้งไปยังบอสหรือว่าครอบครัวแล้วว่าทำการถอนหมายจับอย่างที่ผมบอกครับคดีนี้ยืดเยื้อมาอย่างยาวนานเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2555เหตุการณ์ที่สังคมเข้าใจก็คือบอสขับรถเฟอร์รารี่คันแพงมหาศาลไปชนกับตำรวจในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่และเป็นเหตุทำให้ตำรวจตายคุณผู้ชมทราบไหมครับคดีนี้มันมีความแปลกประหลาดมาตั้งนานแล้วนะทั้งไม่สามารถจับตัวได้เดินทางไปต่างประเทศข้อหาเมาไม่ขับก็ไม่มีข้อหาเมาไม่ขับไม่มีตำรวจแจ้งได้แค่2ข้อหานะครับก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปี55เนี่ยก็คือข้อหาชนแล้วหนีแล้วก็ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต่อมาข้อหาชนแล้วหนีเนี่ยขาดอายุความเพราะมีอายุความ5ปีนะครับส่วนข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเนี่ยมีอายุความ15ปีถ้าเกิดขึ้นปี55ก็บวกไปอีก15ปีก็หมดสิ้นปี2570นี่เพิ่งปี2563จะรีบกันไปไหนนะคดีจะขาดอายุความอีก7ปีข้างหน้ายังตามตัวบอสเนี่ยมาขึ้นศาลไม่ได้แต่จู่ๆอัยการสูงสุดมีหนังสือแบบนี้ถ้าไม่ใช่ความจริงก็หมายความว่าเป็นเฟกนิวส์ระดับโลกของ CNN อย่างนั้นเหรอสื่ออย่าง CNN แล้วเขาอ้างด้วยนะ CNN ไม่ได้มโนเขียนเขาอ้างถึงชื่อพันตำรวจเอกสัมพันธ์ซึ่งเป็นผู้กำกับสน.ทองหล่อคนปัจจุบันว่าผู้กำกับนี่แหละเป็นคนบอกเองแล้ว CNN ยังเอาเอกสารมาเปิดด้วยโอ้โหคุณผู้ชมครับคดีนี้หรือแม้กระทั่งคดีเสือดำก่อนหน้านี้มันเป็นข้อพิสูจน์ของสังคมไทยว่าความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมนั้นมีจริงหรือไม่เป็นข้อพิสูจน์ของสังคมไทยว่าเมื่อร่ำรวยมีอำนาจบารมีจะมีความยุติธรรมมากกว่าคนที่ยากจนไม่มีอำนาจบารมีใช่หรือไม่สังคมไทยถามกันหนักมากประเด็นดังกล่าวก็รอฟังคำอธิบายครับจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานอัยการสูงสุดครับ